สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับกายหนักอีกแล้วนะครับผมวันนี้กายจะมาเปิดตั้งค่าสำหรับการแข่งโปรลีกซีซั่น4ของกายเองนะครับถามว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะแต่เรื่องการลากหัวนะครับตอนนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงเรื่องสโครปเพราะใครที่ติดตามผมจริงๆอ่ะผมจะเล่นแต่ iPhone 7และผมเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ iPhone XS นะครับมันเลยมีปัญหาต่อผมมากเลยผมเล่นยังไงก็ไม่เข้ามือครับมันไม่เหมือนตอนเล่น iPhone 7เนาะเพราะผมนิ้วสั้นครับผมเล่นนิ้วสั้นแล้วโทรศัพท์มันใหญ่อ่ะแล้วผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับก็อาจจะเห็นผมเล่นดอบๆหรือผมอาจจะเล่นเกมน้อยก็ได้นะฮะทุกคนอาจจะดูผมเล่นดอบๆกากๆก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่เล่นตึงเหมือนแต่ก่อนนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะมาแต่เดี๋ยวผมจะเปิดตั้งค่าให้ดูนะครับสำหรับตั้งค่านี้ที่ผมแข่งโปรลีกซีซั่น4อ่ะผมตั้งค่าอะไรบ้างนี่ครับมุมมองอิสระของผม89อย่างเดียวนะครับอันอื่น100หมดเลยนะครับและการควบคุมนะครับผมเปิดตัวช่วยเล็งผมยิงเฉพาะสโคปเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนผมเปิดไว้นะแต่เปิดไว้เฉยๆอ่ะไม่ได้เอาไปตรงไหนรีโหลดด่วนผมก็เปิดไว้รีโหลดด่วนอันเนี้ยเดี๋ยวผมบอกนะว่าผมเอาไว้ทำอะไรนะที่ผมเปิดไว้แต่ผมไม่ได้กดใช้ครับการเล็ง AW ผมก็เปิดไว้ครับการควบคุมรถ2มือผมก็เปิดไว้นะครับพุ่งผมเปิดเทคนิครับแบบย่อเหมือนเดิมครับเลือกสัญลักษณ์แบบเดิมนะครับของผมอะผมชอบแบบเดิมมากกว่าเปลี่ยนปืนอัตโนมัติผมปิดเอฟเฟกต์เลือดนี่ผมไม่แสดงเลยนะครับมุมมองอิสระนี่เปิดนะครับคือลูกตาเองยิงแบบใหม่หรือทั่วไปผมเปิดแบบใหม่นะครับการยิงอ่ะรายละเอียดเพื่อนร่วมทีมผมตั้งเป็นโปร่งใสนะครับมาดูกันว่าปุ่มรีโหลดด่วนผมเอาไว้ตรงไหนนะครับสำหรับปุ่มรีโหลดด่วนเห็นไหมผมจะเอาไว้ขวามือนะครับคุณดูเห็นไหมคือมันเอาไว้แบบดูว่าเรารีโหลดเสร็จแล้วหรือยังเพราะผมเป็นคนเล่นไม่ชอบใส่หูฟังแล้วเวลายิงไปเสร็จอ่ะไม่ได้ยินเสียงชักปืนชักแม็กแล้วผมจะเห็นว่าเฮ้ยมันชักแม็กเสร็จแล้วนะคือมันจะขึ้นเป็นหลอดครับเดี๋ยวผมไปลองในโซนฟรีสไตล์ก็ได้นะครับอ่ะเปิดปุ่มยิงผมขนาด50นะครับปุ่มเล็งผม71นะครับผมปุ่มเล็งผมอะแล้วก็ปุ่มกระโดด73ปุ่มนั่ง75ปุ่มนอน62นะครับปุ่มสับปืนเปลี่ยนปืนนี่ผมจะโยกมาหน่อยผมจะตั้งเป็น71แล้วก็อย่างนึงคือผมเปิดหน้าจอแหว่งนะครับสำหรับ iPhone อะมันจะเป็นหน้าจอแหว่งนะครับมันปรับมาให้แล้วนะที่ผมชอบหน้าจอแหว่งก็คือเวลาผมไปสัมผัสตัวอื่นมันจะปุ่มไม่ลวนครับแล้วก็ปุ่มยาผมก็ตั้งประมาณนี้ปุ่มนี้ตั้งเองก็ได้เนาะส่วนอันนี้ก็เปิดไว้เฉยๆส่วนทีมผมก็เปิดอันนี้ไว้เหมือนเดิมแล้วก็มาร์คผมจะตั้งซ้ายมือเวลามาร์คของนะครับก็ประมาณนี้นะปุ่มชุบก็ตั้งกันใหญ่ปุ่มอันนี้โคโน่ก็ตั้งแบบนี้อยู่นะครับมันจะมีปัญหาตรงไหนรู้ไหมครับคนดูมันจะมีปัญหาตรงที่เราตั้งปุ่มขับรถและลงรถไม่ได้ครับใครเคยเจอประสบการณ์แบบผมบ้างแบบเราจะขับรถลงรถอ่ะแล้วอยู่ๆมันกดไม่ได้อ่ะมันไปขึ้นรถลงรถเองอ่ะแล้วจะบวกอ่ะมันกลายเป็นแบบรูดิดนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ให้ดูนะครับว่าปุ่มรีโหลดผมตั้งไว้ยังไงนะครับโอ้ยแมวบังเนาะอย่าบังก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาปืน M19 ผมM19ไม่มีในนี้เนาะคือเอาเป็นปืนลูกซองสองนัดดีกว่าเพราะสองนัดตอนนี้มันปรับรีโหลดมาอะไรมานะครับไม่เอาอยากเกะกะได้ไหมครับมาเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าผมไปแบบทำไมต้องปุ่มรีโหลดตรงนี้นะเห็นปุ่มรีโหลดถูกไหมเห็นนะดูนะเวลาผมยิงไปเห็นไหมครับมันจะโหลดให้เราเลยครับมันจะหมุนให้เราครับจะเห็นว่าเราแบบรีโหลดเสร็จแล้วหรือยังทุกปืนครับทุกปืนว่าเรารีโหลดเสร็จแล้วหรือยังหรืออะไรนะครับผมเป็นปืนแบบแนวแบบซองอันนี้คือบางปืนอะสกินปืนมาไวเกินเลยครับแล้วเราฟังเสียงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ถ้าดูปุ่มนี้รู้เรื่องแน่นอนเห็นไหมรีโหลดเสร็จปุ๊บยิงรีโหลดเสร็จปุ๊บยิงเห็นไหมครับสังเกตดูปุ่มขวามือให้ดีๆนะครับที่ผมตั้งไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็ของผมเวลาตั้งค่าเวลาสกบยิงผมก็เป็นแบบนี้นะผมลากยิงขวานะครับคนดูผมลากยิงขวานะไม่ได้แบบสกบไม่ได้แบบยิงซ้ายและลากขวาไหมนะผมยิงขวาลากขวาเลยครับเล็งขวาด้วยนี่ครับเนี่ยผมเล่นแบบเนี้ยผมเล่นแบบนี้ครับเนี่ยผมลากขวาตลอดนะผมไม่เคยลากซ้ายนะครับซ้ายนี่ผมเอาไว้เฉพาะเวลาเรายิงไกลๆเวลาเจอศัตรูแบบไกลๆแบบกดสับสโคปยิงอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ผมจะเอาไว้ซ้ายสำหรับปุ่มยิงซ้ายนะสำหรับปุ่มเล่นอาจจะไม่เปลี่ยนอะไรไปเยอะมากนะครับสำหรับปุ่มเล่นในเนี้ยแต่คือแพทเนี้ยผมรู้สึกว่าเวลาเราสโคบมันลากยิงหัวยากขึ้นมากเลยนะครับสำหรับแพทนี้นะเนี่ยถ้าโนสโคบอะลากง่ายครับแต่พอสโคบเมื่อไหร่เนี่ยมันลากยากครับผมและแพทนี้ปืนเบต้าเดี๋ยวผมก็มาทำนะครับว่าปืนไหนที่สามารถเล่นได้จริงๆเลยนะครับปืนไหนที่นักแข่งจับกันเยอะอะไรอย่างนี้เห็นไหมผมจะลากขวาครับแต่เวลาเราสโคบปุ๊บถ้าไม่ตรงกับระยะมันจะยิงหัวยากครับเนี่ยอันนี้ระยะคือระยะประชิดมันลากหัวโนสโคบได้แต่ถ้าในสโคบเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะลากยากครับผมลากไม่ค่อยติดหัวครับเห็นไหมคือถ้าระยะมันอะเห็นไหมครับลากไม่ค่อยติดหัวเห็นไหมแบบพอสโคบแล้วยิงแล้วมันลากไม่ค่อยติดหัวผมอะไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าผมก็เป็นอยู่นะน่าเบื่อมากเลยครับคือมันเป็นที่ตัวเซิร์ฟที่ทำมาเพื่อให้ยิงหัวยากๆในเวลาสโคบและเวลายิงนะครับพยายามแผ่นเนี้ยพยายามแบบยิงโนสโคบให้ดีให้ดีที่สุดอะยิงโนสโคบอะเออผมว่ายิงโนสโคบดีสุดนะเห็นไหมผมลากไม่ค่อยติดหัวนะครับเวลาสโคบอะเนี่ยผมลากไม่ค่อยติดหัวครับคนดูเวลาสโคบเออเห็นไหมครับไม่ค่อยติดเลยถ้ามันไม่ใช่ระยะมันพอดีอะลากไม่ค่อยติดหัวเลยผมไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นที่ผมหรือเปล่าผมเล่นกากลงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นที่เซิร์ฟวะคนดูเป็นเหมือนผมปะทุกคนเป็นเหมือนผมปะแต่โนสโคบอะลากได้ครับไม่มีปัญหาโนสโคบอะแต่พอสโคบเมื่อไหร่ปุ๊บลากไม่ติดเลยไม่รู้มันเป็นอะไรผมก็งงนะคือมันแบบเป็นที่อะไรวะเนี่ยแต่โนสโคบอะไรผมลากได้หมดเลยครับแต่ถ้าสโคบเมื่อไหร่แล้วแม่งแบบดูดิผมลากไม่ขึ้นเลยอาจจะอยู่ที่เป็น DPI ผมก็ได้นะครับแต่เวลาโนสโคบปุ๊บผมลากไม่ค่อยขึ้นแต่ผมมีแก้ปัญหายังไงผมแก้ปัญหาตรงที่ผมจะลากซ้ายแทนครับเห็นไหมมันลากไม่ขึ้นลากซ้ายคือลากซ้ายเห็นไหมบางทีก็ไม่ขึ้นครับแล้วผมเวลาชอบยิงอ่ะผมชอบสโคบด้วยดิระยะไกลระยะใกล้อ่ะผมชอบสโคบแล้วผมลากไม่ติดอย่างเงี้ยปัญหามากเลยอ่ะเอ้ามันหายไปไหนแล้วเอ้าเขาตายแล้วอ่ะคือทุกคนอาจจะเป็นมั้งแบบนี้ผมว่านะหรืออาจจะไม่เป็นคือผมใช้เก้ปัญหาแบบลากสองจังหวะไปอ่ะครับลากสองจังหวะไปอ่ะเวลาสโคบอ่ะลากไม่ค่อยติดเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะว่ามันทำไมมันเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ผมลากสุดหน้าจอเลยนะเว้ยอันนี้ผมมาบอกปัญหาให้ฟังนะอาจจะเป็นที่แผ่นหรือเปล่าแต่เวลาโนสโคปผมไม่มีปัญหาครับเห็นไหมโนสโคปแต่ถ้าในสโคปเมื่อไหร่แล้วนานๆทีครับถึงจะติดเห็นไหมครับนานๆทีถึงผมจะลากติดนะถ้าโนสโคปเอ้ยถ้าสโคปอะเห็นไหมลากไม่ค่อยขึ้นเลยครับคือแบบลากแล้วมันแบบเลยหัวบ้างดึงไม่ขึ้นบ้างผมเป็นปัญหาแบบนี้ครับพอสโคบแล้วลากไม่ติดตลอดเลยน่าเบื่อมากเลยครับผมเวลาผมลงห้องซ้อมหรือลงอะไรผมทำให้ฝีมือผมดรอปมากเลยเนี่ยแต่ผมก็พยายามฝึกนะครับแล้วมันหลุดสโคบง่ายมากเลยครับมันหลุดแบบเป้าไม่ล็อกอะพอเวลาเราสโคบอะเข้าใจไหมเป้าเราไม่ค่อยล็อกเลยอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเห็นไหมเนี่ยผมต้องวางเป้าดีๆครับเอาดิเห็นไหมคือโนสโคบผมได้หมดเลยครับคือโนสโคบอะผมลากได้แต่พอสโคบปุ๊บปัญหาตลอดเลยของผมอะเห็นไหมลากไม่ขึ้นเลยครับผมลากไม่ขึ้นเลยอะเดี๋ยวผมลองปรับปุ่มดูดินี่ผมไว้ข้างบนแทนครับผมลองขยับปุ่มมาผมลองขยับปุ่มขึ้นมาเพื่อให้มีระยะลากในการมากขึ้นนะครับเราต้องกดท้ายๆปุ่มนะเวลาลากอาจจะไม่เกี่ยวหรอกมั้งแต่ผมลองดูเนี่ยเราก็หาวิธีแก้แบบนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าเรารู้ว่าอะไรมันไม่ดีตรงไหนกดไม่ติดอีกเนี่ยเห็นไหมคือลากไม่ขึ้นน่ะลากไม่ขึ้นเลยแต่ถ้าโนสโคบไม่มีปัญหาเป้าไม่ล็อกด้วย
นะผมลากไม่ขึ้นเลยดูดิลากไม่ขึ้นเลยครับก็งงเหมือนกันนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้าผมแก้ได้ไม่ไหวเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับตอนนี้ผมขอลองอะไรหลายๆอย่างดูก่อนนะครับสำหรับแพทใหม่นี้ปรับตัวไม่ค่อยถูกครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ